ไปดูเรื่องของทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับที่ทางด้านหอการค้าไทยเขาออกมาระบุนะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับมั่นใจว่าทั้งปีนั้นจะขยายตัวอยู่ที่ 3.5%คือการคาดหวังเนี่ยคาดหวังทั้งด้านเรื่องของการค้าทางด้านชายแดนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเป็นการทดแทนรายได้จากการส่งออกในตลาดหลักที่มีการชะลอตัวนั่นเองครับโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2558ขยายตัวนะครับ 3.5% ส่วนยอดส่งออกทั้งปีนี้คาดว่าจะขยายตัวไม่เกิน 1% ครับโดยทางด้านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับนายอิสระว่องกุศลกิจนั้นบอกว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลเริ่มจะเห็นผลทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่เข้าระบบไปแล้วกว่า1.4 ล้านล้านบาทและแม้การส่งออกจะชะลอตัวแต่เป็นในเชิงมูลค่าส่วนเชิงปริมาณนั้นยังคงขยายตัวได้นะครับและถ้าหากไปดูจากการส่งออกผ่านตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือกรุงเทพขยายตัวอยู่ที่ 5-6% ท่าเรือแหลมฉบังขยายตัว 7.5% โดยควรให้ความสำคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นมากขึ้นเพราะว่าการส่งออกในกลุ่ม CLMV ไตรมาสแรกของปีนี้นั้นขยายตัวไปถึง 10% ด้วยกันนะครับอีกแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ก็คือการท่องเที่ยวนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว8ล้านคนเพิ่มขึ้น 23.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนโดยทางด้านนายอิสระก็ยอมรับด้วยครับว่ากำลังซื้อในประเทศยังคงชะลอตัวนอกจากผลมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลงนั่นเองนะครับส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแต่ก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดเพราะว่าถ้าหากจะพิจารณาอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารสดและเชื้อเพลิงอัตราเงินเฟ้อยังสูงขึ้น 1.47% และฐานของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นมีสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยหอการค้าไทยก็เห็นด้วยกับการที่จะใช้ดิจิตอลอีโคโนมีมากับเคลื่อนเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มทางการค้าเพราะว่าธุรกิจ ICT ถือว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทยมีมูลค่ารวมๆทั้งสิ้นใน1.2 ล้านล้านบาทหรือว่าประมาณ 10% ของ GDP ซึ่งหอการค้าก็พร้อมจะสนับสนุน SME ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงตลาดและเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะช่วยลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้ารวมทั้งจะผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมโครงการสร้างสรรค์ภายในปี2559ด้วยครับ